สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็อยู่กับกอยคนเดิมเพิ่มเติมคือนะคะวันนี้เราก็จะมาสอนลงสีผิวกันนั่นเองนะคะอย่างแรกนะคะก็ใช้บลัชลงสีไปนะคะตัวที่ก็จะเป็นเงาเนาะต่อไปก็ใช้บลัชแบบแข็งๆนะคะลงเป็นเงาตามไปที่หลังค่ะเดี๋ยวสีเนี่ยจะให้ไว้ตอนท้ายคลิปนะคะลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวเสร็จแล้วมาเจอกันอีกทีนะคะหลังจากนั้นก็ให้ใช้สีที่เข้มกว่านะคะกบทับไปที่เดิมค่ะแต่ว่าจะกบแค่บางส่วนนะคะแบบไม่ต้องแบบเต็มนะคะแล้วก็ใช้เบลอหรืออะไรก็ได้นะคะปัดปาดให้มันดูแบบสมูทมากขึ้นค่ะแล้วก็ใช้สีเข้มกว่าเดิมนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นสีอื่นเนาะอาจจะออกเป็นแบบม่วงนะคะมาระบายใส่ด้วยก็ได้นะคะมันก็จะดูสวยไปอีกแบบเนาะเดี๋ยวเสร็จแล้วจะมาสอนต่อนะคะว่าขั้นตอนต่อไปให้ทำอะไรเนาะต่อไปนะคะก็คือการลงแสงนั่นเองแสงเนี่ยจะลงตรงที่จมูกนะคะแล้วก็ขอบของผิวนะคะแบบตรงขอบคอแบบตรงเส้นสีดำนะให้มันดูตัดๆกันหรือบางทีถ้าเรากำหนดแสงไว้นะคะก็ลงตามที่เรากำหนดไว้นั่นแหละค่ะเพิ่มหรือเติมในส่วนที่เรายังรู้สึกว่ามันไม่โอเคนะคะแบบปาดบ้างลงเพิ่มบ้างนะคะก็จากนั้นก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเพิ่มเติมนิดนึงนะคะคือเรายังไม่ค่อยถูกใจกับโทนสีผิวนะคะเราก็เลยมาเปลี่ยนให้มันเข้มขึ้นนะคะเพื่อความสวยนะคะสำหรับเราเนาะก็เสร็จไปแล้วนะคะกับการลงสีผิวแบบ easy นะคะถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมเจอกันค่ะ